หนึ่งในเวทีการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ประจำเกม Apex Legends อย่าง ALGS Split 2ก็จบลงไปได้สักพักละแม้ว่าในการแข่งขันรอบนี้ตัวเต็งจากประเทศไทยอย่างต้มยำกุ้งหรืออดีต Exocran ของเราไม่ได้โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่บอกเลยว่าการแข่งขันรายการนี้ดุเดือดเผ็ดมันอย่างมากแหละครับมันขนาดที่ว่ามีดราม่าดับพลักการระหว่าง2ทีมฟูเรียและ Alliance ที่ท็อกซิกใส่กันยับยิงกล่องทีแบ็กพิมพ์แซกกันอย่างกระเกียดกันชาติปางก่อนและคาดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้เล่นระดับโปรอย่างฮิตวัสันตัดสินใจแขวนเมาส์อย่างเป็นทางการเลยล่ะในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องถึงข้อพิพาทระหว่างฟูเรียและอาริแอนซ์กันครับแต่สิ่งที่รุนแรงยิ่งกว่านั่นคือแรงที่คุณจะกดปุ่มเมาส์ของคุณไปบนปุ่ม Subscribe ของเรานะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจภายในวงการ e-sport ก็ฝากกันไว้ด้วยล่ะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอของเราโอเคครับมาเริ่มกันที่มาของทั้ง2ทีมกันก่อนว่าเหตุการณ์ไหนที่เป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของความผิดพลาดครั้งนี้เรื่องราวครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ในสนามซ้อมหรือสกรีมที่จัดโดย Official นะครับเกม Apex Legends นะครับก็จะเป็นเคสเดียวกันกับพวกเกม Battle Royale ที่หากจะฝึกซ้อมให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมันก็ต้องจับมือกันทุกๆคนทุกทีมภายในลีกนะครับมาแข่งมาเล่นด้วยกันเพื่อจำลองการแข่งขันให้ใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองที่มันจะต่างจากเกมโมบ้าหรือ Tactical FPS ที่มีเพียงแค่2ทีมก็ฝึกกันได้แล้วและโดยปกติแล้วนะครับเกม Battle Royale นั้นก็จะมีการเลือกจุดโดดกันไว้ตั้งแต่นั้นเนิ่นกันทุกทีมเพื่อกันจังหวะที่เรียกว่า Contest หรือการท้าทายยึดพื้นที่ที่จะส่งผลให้ทีมที่แพ้ออกจากการแข่งขันตั้งแต่นั้นเนิ่นนั่นเองแต่ด้วยที่ทีมในการแข่งขัน ALGS นั้นมันมีมากถึง40ทีมจึงไม่แปลกใจที่ห้องซ้อมยังไงมันก็ต้องมีทีมที่ทับไลน์กันแน่โดยปกติแล้วนะครับทีมที่ทับไลน์กันก็จะคุยกันว่าใครสะดวกย้ายไปลงที่อื่นได้บ้างไหมอะไรทำนองนี้ครับแต่สำหรับทีมฟูเรียและอาริแอนซ์พวกเขาไม่คิดอย่างนั้นครับทั้ง2ทีมเลือกที่จะลงเมืองเดียวกันและก็เลือกที่จะคอนเทสต์ใส่กันวัดกันไปเลยว่าใครเหนือกว่าใครซึ่งปกติแล้วการคอนเทสต์กันในห้องซ้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียมารยาทนะครับไม่ใช่แค่กับทีมคู่ปรับกันเองแต่ทั้งห้องซ้อมเลยล่ะเพราะมันทำให้บรรยากาศของห้องซ้อมไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นเองครับและผลของการวัดนั้นก็กลายเป็นฝั่งฟูเรียที่ออกมาเหนือกว่าพวกเขาสามารถเอาชนะอาริแอนซ์ได้ทุกครั้งที่เกิดการคอนเทสต์เมืองกันและด้วยที่อาริแอนซ์ปฏิเสธที่จะย้ายเมืองหนีมันก็เหมือนกับการหยามฟูเรียทั้งอ้อมจึงไม่แปลกใจที่แทนที่ฟูเรียจะอยู่เงียบและท่องซ้ำต่อไปกลับกลายเป็นว่าพวกเขาพยายามดิสริสเปคด้วยวิธีต่างๆนานาเช่นยิงซ้ำกล่องซ้ำศพกดนั่งรัวๆที่เรียกว่าทีแบ็กกิ้งปาอาร์คสตาร์ปักศพยามอาริแอนซ์และกดหัวพวกเขาให้จมดินในเรื่องของการเล่นแบบท็อกซิกหรือดิสริสเปคในห้องซ้อมนั้นเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆทำหยอกๆใส่กันแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ในเกมสิครับเพราะหลังจากที่จบของช่วงการสครีมและเตรียมตัวสู่สนามเวทีหลักในส่วนของโซเชียลมีเดียจากทีมฟูเรียก็เล่นมีมล้อเลียนแซะทีมอาริแอนซ์ไม่หยุดเลยเพื่อตอกย้ำความล้มเหลวที่อาริแอนซ์ได้เผชิญหน้ากับฟูเรียในห้องซ้อมขึ้นไปอีกนั่นเองแซะเล็กๆน้อยๆก็คงไม่มีอะไรมากแต่นี่แซะจนหน้าลำคาญจนหลายคนเริ่มมองว่าฟูเรียทำเกินกว่าเหตุไปแล้วมันเลยกลายเป็นการสะสมความแค้นภายในทีมอาริแอนซ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในรายการหลักอย่างสปิด2ก็ได้มาถึงครับอาริแอนซ์สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างโหดเหี้ยมไร้เทียมทานจบที่อันดับ2ของตารางรอบเก็บคะแนนแถมไม่นำซ้ำพวกเขายังหักหน้าฟูเรียด้วยการเอาชนะจังหวะคอนเทสต์ชนเมืองได้สำเร็จและก็ลุกยืนโหดใส่ฟูเรียท่ามกลางสนามการแข่งขันมันเป็นเรื่องราวของความแค้นที่หากจะโทษใครก็คงโทษที่ฟูเรียเองที่แสดงพฤติกรรมแย่ๆออกมาแต่ไม่สามารถยืนหยัดภายใต้ความท็อกซิกเหล่านั้นได้และก็ส่งผลให้ฟูเรียจบคะแนนในตารางที่อันดับ37จากทั้งหมด40ทีมและหลุดออกจากการแข่งขันไปในที่สุดหลังจากพลาดท่าในการแข่งขันรอบสายล่างที่พวกเขาไม่มีคะแนนเพียงพอในการทะยานสู่รอบเพลย์ออฟในขณะที่ทีมอาริแอนซ์นะครับทำสุดความสามารถในรอบไฟนอลแต่ทีมตึงๆจากฝั่งอเมริกาก็ตึงจนเกินไปนะครับทำให้รอบไฟนอลพวกเขาทำได้เพียงแค่จบอันดับ9ของรายการได้เงินรางวัลไป 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 800,000 บาทไทยแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถทะยานสู่อันดับ1ได้แต่พวกเขาได้ลบความสุขประมาทและก็จัดเสี้ยนหนามสุดท็อกซิกไปได้ทำให้อาริแอนซ์กลายเป็นทีมที่จุติออกมาเป็นฝ่ายพระเอกที่หลายคนติดตามพวกเขาในการแข่งขันถัดไปและหลังจากควันแห่งความอลหม่านจบลงฮิตวัสันนะครับผู้เล่นจากทีมฟูเรียก็ได้ประกาศแขวนเมาส์อย่างเป็นทางการหรือเบื้องต้นเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราพูดถึงแต่อย่างไรแต่เจ้าตัวมีแผนที่อยากจะเลิกแข่งมานานแล้วนั่นเองโดยที่นิสัยเจ้าตัวชอบเล่นแบบกดประสาทเน้นกวนส้นเท้าสตรีมไปวันๆจะมีความสุขมากกว่านั่นเองครับแต่ลึกๆแล้วผมก็คิดว่าเจ้าตัวก็คงรับไม่ได้กับผลลัพธ์ที่ออกมาด้วยล่ะสภาพมันเลยออกมาแบบนี้ครับแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับดราม่าครั้งนี้ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมพีเซ็ตเอ็กซ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ